up, you guys? Welcome back to my channel again. If you are new here, I am Chachada. If it's too difficult for you to pronounce my name, you can call me just C or something. I don't know, whatever you want to call. I don't mind. I think today we're going to learn about phrasal verb together, because phrasal verbs in English is really important to know and to use it correctly. So let's get started. เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มี phrasal verb นะคะมานำเสนอกันค่ะ phrasal verb เนี่ยมันคือคำกริยาที่ผสมกับคำบุพบทแล้วได้เป็นคำที่มีความหมายใหม่ขึ้นมานะคะอย่างเช่น get up get up คำว่า get เนี่ยถ้าใช้แค่คำว่า get คำเดียวนั่นก็แปลว่าการได้อะไรบางอย่างใช่ไหมและ up ก็คือการขึ้นใช่ไหมคะแต่เมื่อ get up รวมกันแล้วเนี่ยมันได้ความหมายใหม่ว่าการลุกขึ้นนั่นเองอาจจะลุกจากเตียงนอนหรือลุกจากการนอนบนพื้นก็ตามเราก็จะใช้คำว่า get up I get up at 6 o'clock every morning ฉันลุกออกจากเตียงนะคะลุกจากที่นอนตอน6โมงเช้าทุกเช้านั่นคือการใช้ get up เอาล่ะค่ะขอจบ get up เพียงเท่านี้